ัมผัสเสียงสัมผัสดนตรีให้คุณได้สุนทรีกับ Gen Z and Classical Music เครื่องกระทบกลุ่มเครื่องดนตรีที่มีความหลากหลายมากที่สุดมันมีเครื่องอะไรบ้างสำคัญกับวงออเคสตราแค่ไหนพบกับคำตอบได้ใน Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาคุณขจร Gen Z and Classical Musicท่านผู้ฟังคะบทเพลงที่เพิ่งจบไปคือช่วงท้ายจากบทประพันธ์ของคีตกวีชาวรัสเซียปีเตอร์อีลิชไชคอฟสกี้ที่มีชื่อว่าโอเวอร์เชอร์1812บทเพลงนี้ถูกแต่งขึ้นเพื่อรำลึกถึงสงครามระหว่างรัสเซียและฝรั่งเศสที่เกิดขึ้นในปี1812ถือว่าเป็นบทเพลงที่ยิ่งใหญ่มากมีการใช้เครื่องดนตรีเยอะเป็นพิเศษทั้งเครื่องลมทองเหลืองและเครื่องกระทบทั้งหลายจริงๆเพลงนี้เนี่ยยุคนั้นเนี่ยมีเครื่องดนตรีเพียบเลยถือว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนก็ได้แต่ที่พิเศษสุดๆเลยคือมีปืนใหญ่ครับปืนใหญ่นี่ถือเป็นเครื่องดนตรีด้วยเหรอคะจริงๆในยุคนั้นเพลงเนี่ยสร้างในสงครามใช่ไหมก็เขาใช้ปืนใหญ่จริงๆเล่นล็อกคอนเสิร์ตเขาไม่แบบว่าระเบิดตุ้มอย่างเงี้ยได้หรอก็มีหลายๆช็อตที่เขาใช้เครื่องดนตรีจริงเล่นอยู่ข้างนอกด้วยก็มีข้างในก็มีแล้วที่หนักๆ ก็คือมันเล่นไม่เคยตรงจังหวะเลยกับที่เขียนออกมานะโถก็ถามว่าฮอพังไหมสมัยก่อนเขาก็ไม่ได้เล่นในฮอเสมอไปก็มีการเล่นข้างนอกบ้างอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าใช้ปืนใหญ่จริงเนี่ยเล่นข้างนอกจริงจังแล้วก็สำหรับเพลงนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยหยิบปืนใหญ่มาใช้กองใหญ่แล้วก็วางเซอร์ราวกันทั่วคอนเสิร์ตฮอลเลยค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้เราก็อยู่กับพี่แบงค์ธนาสิทธิ์สิริพาณิชย์วัฒนานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะพี่แบงค์แนะนำตัวหน่อยค่ะคนทั่วไปจะเรียกผมว่าอาจารย์แบงค์นะครับเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนานะครับสอนเครื่องมือเอกคลาสสิคอลเพอร์คัชชันแต่จริงๆปัจจุบันเนี่ยเพอร์คัชชันกับคลาสสิคอลเพอร์คัชชันเนี่ยยังไม่ได้มีการแบ่งแยกกันเพราะฉะนั้นเพอร์คัชชันนี่หมายถึงกลองทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นการตบมือการเคาะจังหวะอะไรก็ตามที่เป็นกระทบนี่คือเป็นเพอร์คัชชันหมดปรบมือนี่ก็ถือว่าเป็นเครื่องดนตรีเหรอคะใช่ต้องขอเท้าประวัติเลยแล้วกันจริงๆแล้วเนี่ยผมอาจจะมีความงงๆกับชีวิตตัวเองนิดนึงนะฮะก็ที่บ้านเนี่ยเราผลิตเครื่องดนตรีส่งออกต่างประเทศนะครับเป็นกลองตั้งแต่เกิดมาก็จะได้ยินเสียงกลองกองลูกเสือเราเนี่ยครับจริงๆเราเรียกว่าคองก้าใช่ไหมครับบองโก้อะไรเงี้ยแต่ว่าประเทศไทยเรียกว่าทอมบ้าเป็นกองทอมลูกเสือว่ากันไปนะครับก็มีกองชุดอะไรเงี้ยคือพี่เนี่ยจะเกิดมากับเสียงเนี้ยจำได้ว่าตอนเด็กๆคือเกลียดมากเลยเกลียดเพอร์คัชชันค่ะเกลียดเพอร์คัชชันมากเลยคือแบบตื่นขึ้นมาแล้วก็โอ้ยเสียงดังอีกแล้ว มีเครื่องปั๊มที่บ้านนะปั๊มเหล็กจึงจังจึงจังตอนเช้าทุกวันโหชีวิตมันจะค่อนข้างแบบโอ้ยไม่อยากเจออันนี้ละตอนนั้นเรียนอัสสัมชัญเพื่อนอยากเป็นนักธุรกิจกันหมดเลย เราก็เอ๊จะเรียนอะไรดีเราตอนนั้นก็อยู่วงโยธวาทิตนะตีกองชุดเล่นกองอะไรว่ากันไปมันเริ่มต้นจากผมเป่าแซกโซโฟนไม่ออก อาจารย์ก็ให้ไปเป่าทูบ้าเป่าไม่ออกอีกใช้เวลานานเหลือเกินก็เลยไปตีกองสุดท้ายก็กลับมาที่เดิมนะฮะตอนจะเรียนจบเนี่ยเพื่อนๆก็เรียนบริหารพ่อผมเนี่ยก็ย้ายเรียนบริหารมันก็ถูกต้องกับธุรกิจอะไรเงี้ยตั้งใจอ่านหนังสืออย่างดีจนกระทั่งสอบติดเศรษฐศาสตร์จุฬาโอ้โหใช้เวลา1ปีตั้งใจเรียนมากเลยแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยคิดได้ว่าตอนนั้นไม่สอบศิลปกรรมจุฬาด้วยแล้วได้คะแนนเยอะมาก ก็เลยชั่งใจอยู่ว่าการแบบตั้งใจหนังสือ1ปีมันคุ้มไหมกับการที่เรารักอยู่แล้วเราสอบแล้วได้เลยแต่ว่าตอนนั้นก็ไม่ได้เอาจุฬาทำไมอะคะไม่ทันคิดนานเกินแล้วคุณพ่อก็ไม่ให้หลายเรื่องตอนนั้นผู้ใหญ่ก็จะคิดถึงดนตรีอีกแบบนึงเนาะก็จะแบบเออเราจะใช้ชีวิตรอดไหมเอาแต่ว่าบ้านของพี่แบงค์นี่คือก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับดนตรีอยู่ใช่แต่ก็ยังไม่คุณพ่อเขาก็เล่นแซกโซโฟนนะแต่เขาก็มองว่าสมัยก่อนเนี่ยเราเล่นดนตรีเราใช้ชีวิตลำบากบังเอิญที่มหิดลเขาเปิดทุนพอดีเลยก็เลยสอบแล้วบังเอิญได้ทุนก็เลยมีข้ออ้างบอกคุณพ่อว่าได้ทุนแล้วมาเซ็นชื่อให้หน่อย
ก็เลยแค่มาเซ็นชื่อปุ๊บอ้าวติดเลยก็เลยมาจบที่เรียนดนตรีแล้วก็จบปริญญาตรีใช่ไหมคะที่มหาวิทยาลัยมหิดลที่มหิดลค่ะตอนแรกเนี่ยอยากจะเป็นนักลาตินเพอร์คัชชั่นนึกภาพออกไหมครับแฮนด์ดรัมเล่นเพลงลาตินเล่นเพลงเต้นอะไรเงี้ยตีกองชุดอะไรเงี้ยครับแต่พอบังเอิญได้ไปเล่น DCI สมัยก่อน DCI ในประเทศไทยเนี่ยคือเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นดนตรีสนามค่ะดนตรีสนามที่ช่วงที่ผมเด็กๆเนี่ยฮิตมากคือเป็นเดินแปรขบวนอย่างนั้นหรือเปล่าคะใช่เดินแปรขบวนช่วงนั้นคือฮิตมากดนตรีออเคสตราเนี่ยก็คือไปดูเหมือนกันแต่ว่าคนตีกองเนอะนึกภาพออกไหมมุกแล้วก็ไปนั่งดูแล้วเราก็จะหลับไหมเนี่ยเข้าไม่ถึงออเคสตราแต่ว่าพอไปเดินในสนามอุ้ยสนุกมันโอ้โหมันเลยตีกองก็มีโอกาสได้ไปเรียนที่อเมริกาปีหนึ่งพอไปเรียนกลับมาปุ๊บได้ทุนอเดย์ไปเรียนที่เวียนนาคราวนี้โลกมาชิ่งผมได้เปลี่ยนไปละที่เวียนนาเขาไม่มี DCI ไม่มีเดินแปรขบวนใช่ไหมคะแปรขบวนคืออะไร เราก็เริ่มได้เจอชีวิตออเคสตราอย่างจริงจังโหความยูนิคของมันที่เขารักษาไว้นักดนตรีคลาสสิกในเวียนนาเนี่ยไม่ทิ้งระบบเก่าเลยยังใช้ระบบหนังสัตว์หมุนมืออยู่เลยแล้วเราก็ได้เห็นความแบบวิวัฒนาการจากสมัยก่อนจนถึงปัจจุบันมันน่าสนใจยังไงเราเริ่มเห็นเครื่องดนตรีที่เราคาดไม่ถึงเยอะมากจากอดีตจนถึงปัจจุบันเช่นตอนนี้ถ้าเราเห็นหมกกองทิมานีใหญ่ๆก็คือกองทิมานีพอเราไปเห็นกองทิมานีที่นู่นบันใบเล็กฮะใบเท่าฟลอร์ทอมกองชุดเองเพราะสมัยก่อนเขาวางบนหลังม้านึกภาพออกไหมเล่นออกศึกสมัยก่อนอ๋อค่ะก็จะมีกองบนหลังม้า2ใบแล้วก็ตีตุ้งต่างตุ้งต่างตุ้งต่างเพื่อให้ออกลบเราก็เริ่มเห็นวิวัฒนาการอ๋อมันเป็นอย่างนี้นะพอเห็นกลับสเปนที่เราเล่นเล่นว่าคาสตาเน็ตที่บ้านเราจะมีแฮนเดิลจับพอไปเห็นที่นู่นเขาใส่นิ้วมือเล่นเหมือนชาวสเปนที่เวลาเขาเต้นเริ่มสนุกชอบ มันเริ่มแบบอุ้ยเห็นนิดหน่อยเห็นอะไรเห็นไทรแองเกิลแปลกๆเริ่มสนุก ก็เลยหาที่เรียนต่อจากเวียนนาอีกตอนนั้นไปเวียนนานานแค่ไหนคะในทุนเนี่ยเขาให้ปีเดียว แต่ว่าพี่อยู่ปีครึ่งครึ่งปีหลังเนี่ยก็คือเดินสายประกวดอาจารย์ก็ส่งไปประกวดที่สวิตเซอร์แลนด์บ้างอะไรเงี้ยก็เริ่มมีความสนใจเริ่มสนุกก็กลับมาสอนที่ประเทศไทยหลังจากนั้นปีนึงก็หาที่เรียนต่อเพราะเรากลับมาที่ไทยเราใช้คำว่าดนตรีเพอร์คัชชันมันเกิดมานานแล้วแต่ที่ไทยยังไม่ค่อยป๊อปปูล่าเท่าไหร่บ้านเราเนี่ยมาริมบ้าไซโลโฟนตัวใหญ่หรือว่าไวบราโฟนเนี่ยที่เป็นเครื่องแบบว่าคล้ายๆเป็นโนอย่างนั้นนะคะเหมือนระนาดระนาดแต่เป็นเป็นโนเราเริ่มเอานำเข้ามาเนี่ยปี1995อะไรเงี้ยอู้เลทมากเลยโอ้น้องใหม่สุดๆไม่รู้จักเลยพอเราไปเรียนต่างประเทศมันโหเขาจริงจังมากเลยเราก็เลยเริ่มเห็นว่าอันนี้ต้องไปเรียนต่อผมไปต่อที่เบลเยียมเนาะบังเอิญเนี่ยไปเจออาจารย์คนเนี้ยตอนแข่งขันแล้วเขาก็ให้เราสอบดูเราสอบวิดีโอรอบแรกด้วยการที่เราแบบไม่รู้เลยจับ4ไม้แล้วก็ตีจำได้ว่าเอาเราดวงเดือนไปสอบโอ้โหเพราะไม่มีโน้ตเลยก็มั่วๆเอาไม่ติดฝรั่งงงเราดวงเดือนเพลงอะไรแปลละนาดไทยมาทำ ก็เลยไปจบที่ส่งอีเมลไปถามเขาว่าปกติเป็นยังไงถามอาจารย์ที่เวียนนาเนอะเพราะที่เวียนนาจะเรียนในออเคสตราส่วนใหญ่ก็เริ่มได้เรียนบาร์กได้เล่นมาริมบ้าอย่างจริงจังใช้เพลงของท่านอาจารย์คนหนึ่งชื่อเคโกอาเบะเป็นผู้แบบริเริ่มเพลงหลายๆอย่างก็เริ่มเข้าใจขึ้นคราวนี้ไปสอบติดขึ้นมาอันนี้คือฝึกเองหรือเปล่าคะหรือว่ากลับไปขอเรียนยังไงก็คือจริงๆได้เรียนจากมหิดลอยู่แล้วค่ะตอนที่เรียนอยู่ที่ดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยแต่ว่าด้วยเลเวลหรือสกิลของคนไทยที่เริ่มตอนนั้นมันยังไม่แบบไม่แข็งแรงเท่าไหร่เราก็คิดไปเองว่าที่เบลเยียมหรือที่เนเธอร์แลนด์เขาจะอาจจะชอบความครีเอทของเราลองดูใส่ดนตรีไทยเข้าไปอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วความรู้เรายังไม่ถึงนั่นเองเราก็เลยย้อนกลับไปเล่นเพลงของท่านเคโกอาเบะเนอะ
แล้วเราก็ลองสอบพอสอบติดเข้าไปปุ๊บโอ้โหพอไปถึงที่นู่นมันค่อนข้างจริงจังมันมีสเปเชียลไลซ์สมมุติว่าเราไปเรียนปริญญาโทที่นู่นเนี่ยเขามีให้เลือกเลยคุณจะเล่นออเคสตราเป็นหลักแต่ต้องเล่นทุกเครื่องอยู่ดีนะแต่ว่าเขาจะให้เลือกเมเจอร์ขึ้นมาคือแม้กระทั่งว่าเลือกเมเจอร์ออเคสตราแล้วก็ยังเลือกเครื่องดนตรีอีกคือต้องเล่นตอนแรกคือต้องเล่นเพอร์คัชชันทุกอย่างเลยตั้งแต่คีย์บอร์ดมาริมบ้าตั้งแต่ทิมปานีคือเล่นทุกอย่างอยู่แล้วแต่มันจะมีสเปเชียลไลซ์ขึ้นมาว่าเราจะเลือกเล่นออเคสตราไปเลยไหมหรือว่าเราจะเล่นโซโล่เพอร์คัชชันเพราะว่าเพอร์คัชชันมันเยอะมากๆมันเยอะแบบมีเป็นล้านชนิดเลยล้านเลยเหรอคะใช่ถ้าจะเล่าตรงนี้เราเท้าความกลับไปนู่นเลยเพอร์คัชชันเราเริ่มจากยุคหินยุคหินเลยสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นกองบูชายัญนึกภาพออกไหมเต้นรอบกองไฟบูชายัญแล้วก็เป็นโรมันขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเราจะเห็นในแอฟริกากองเขาเรียกว่าเจมเบ้ต่างๆที่เขาเล่นเล่นแล้วเต้นไปด้วยประกอบพิธีการเต้นว่ากันไปสนุกสนานเม็กซิโกอะไรเงี้ยคือมันเยอะมากจริงๆแล้วมันฝึกทั้งหมดไม่ไหวมันก็เลยไปจบที่ถ้าเราจะเลือกเล่นเพอร์คัชชันเราเล่นทุกอย่างเลยแต่เราต้องมีสเปเชียลไลซ์สักอย่างตกลงพี่แบงค์ได้เลือกเป็นเครื่องไหนคะสุดท้ายเนี่ยตรงเนี้ยผมว่าไปแล้วผมเลือก specialize on marimba ครับเป็นโซโล่ marimba เลยแต่ว่าผมก็กลับมาที่ไทยแล้วผมก็มีโอกาสได้เล่นกับวง Royal Bangkok Symphony นะฮะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยผมเริ่มเล่นที่ Thailand Philharmonic ก่อนที่จะไปเรียนคราวนี้ก็มีความสนใจแต่ก็ไม่มากที่สุดก็เลยเลือกที่จะไปเรียน specialize marimbaแต่ว่าพอมีโอกาสได้กลับมาเล่น Royal Bangkok Symphony เนี่ยผมได้ตีทิมปานีช่วงนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะได้ใช้กับชีวิตจริงๆก็เลยกลับไปเรียนอีก2ปีอ๋อเหรอคะคือโอ้ไปมาๆใช่รู้สึกว่าเรียนเยอะเหลือเกินก็คือไปมาๆระหว่างเบลเยียมอยู่เมืองอะไรคะตอนนี้แอนท์เวิร์ปอ๋อมันไม่ค่อยมันอยู่ติดกับเนเธอร์แลนด์พอดีเราก็นั่งรถไฟประมาณ2ชั่วโมงครึ่งทุกอาทิตย์2ชั่วโมงครึ่งนี่ก็พอๆกับขับรถในกรุงเทพไม่ได้นะรถติดรถติดพอๆกันก็มีข้ามประเทศเลยใช่แล้วก็นั่งข้ามไปที่อัมสเตอร์ดัมเนอะแล้วก็ไปเรียนกับอาจารย์เป็นนักทิมปานีของคอนเสิร์ตแกบาวพอดีบังเอิญวงระดับต้นๆของโลกเลยใช่ตอนนี้ก็ระดับต้นๆเลยคืออาจารย์เขาตอนนั้นเขามีแต่ลูกศิษย์ฝรั่งหมดเลยแล้วเราพบมีคนไทยหน้าตีๆคนนึงไปนั่งขอแกก็คิดอยู่เป็นเดือนแหละแกก็บอกว่าอยากลองดูกับคนเอเชียก็เลยบังเอิญได้เรียนก็หนักถือว่าหนักหนามากเหมือนกันตอนที่อยู่ที่นั่นเรียนเป็นภาษาอะไรคะเขาอยากให้เรียนเฟลมิชก็คือดัชนั่นแหละค่ะแต่ว่ามันยากเหลือเกินก็เลยเรียนเป็นภาษาอังกฤษก็เฟลมิชจะมีความซอฟต์มากๆแต่ก็เหมือนดัชอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นดนตรี2ที่ก็ไม่เหมือนกันเหมือนอาจารย์เขาจะพูดเสมอว่าดนตรีเนี่ยในเบลเยียมหลายๆที่ก็จะเล่นค่อนข้างซอฟต์นุ่มทีเดียวเพราะว่าเวลาเขาพูดช้ามากเหมือนคนเหนือเลยเหมือนคนเหนือ บ้านเราก็จะนุ่มๆกับดัชจะมีความผงผางก็จะแบบใกล้ๆคนเยอรมันอะไรเกือบๆแต่พี่ว่าเยอรมันน่าจะดูกว่าน่าจะเข้าใจก่อนที่เราจะไปพูดกันถึงเพอร์คัชชันมากกว่านี้วันนี้พี่แบงค์มีเพลงมาฝากใช่ไหมคะเป็นเพลงอะไรคะตอนแรกเราพูดถึงออเคสตราไปแล้วคราวนี้เราจะพูดถึงเพลงออเคสตราที่เอามาทำเป็นมาริมบ้ามันมียุคอยู่ยุคนึงที่แทบจะทุกคอมโพเซอร์เลยนำออเคสตรามาอาร์เรนจ์สำหรับมาริมบ้าเพราะว่ามาริมบ้าเราเกิดช้าไปนิดนึงจะเปิด Pictures at an Exhibition ถูกต้องครับก็เพลงเนี้ยจะออกมาเป็นมาริมบ้าโซโลโอเคค่ะของมูซอสกี้ใช่แล้วค่ะไปรับฟังกันเลยค่ะ Gen Z and Classical Musicท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการ Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐาคุณขจรและแขกรับเชิญนักเพอร์คัชชันพี่แบงค์ธนาสิทธิ์ค่ะเมื่อกี้เป็นเพลง Picture at an Exhibition นะครับของมูซาซอสกี้เนี่ยท่านอาจารย์โมโมโกะคามิยะ
นะครับก็นำเพลงมาเรียบเรียงปกติเพลงยาวมากเลยนะแกก็แกก็ไม่สามารถเอาทุกท่อนมาทำทีละท่อนได้แกก็ทำเป็นเอาท่อนนั้นท่อนนี้ตัดอย่างละหน่อยมายามรวมกันเป็นเมดเล่ก็ดีเออมีความสนุกน่าสนใจนักมาริมบ้านักเพอร์คัชชันส่วนใหญ่ยังมีชีวิตอยู่นะครับที่แต่งเพลงอ๋อค่ะเพราะว่าเราน้องใหม่มากมาลงไปสู่จุดเริ่มต้นเลยละกันว่าเพอร์คัชชันคำนี้คืออะไรคะก็จริงๆแล้วเนี่ยเพอร์คัชชันเนี่ยเราผมขอนิยามมันออกมาเป็น2อย่างดีกว่าเราเรียกว่าอันพิชเพอร์คัชชันหนึ่งจำพวกคือกองที่ไม่มีระดับเสียงจะเป็นเคาะหินก็ได้จะเป็นทุบโต๊ะก็ได้ตบมือกองอะไรก็ว่ากันไปที่ไม่มีระดับเสียงนะฮะอีกอย่างนึงเนี่ยมันจะคาบเกี่ยวนิดนึงก็คือ pitch percussion เราก็จะมองเป็นระนาดฝรั่งทั้งหลายไซโลโฟนมาริมบ้าไวบราโฟนก็อกเกนสปิลอะไรเงี้ยแต่มันบังเอิญหลุดทิมปานีมาด้วยทิมปานีก็เป็นกลองใหญ่ๆใช่แต่เป็นกลองที่กลองใบใหญ่ๆที่อยู่ในออเคสตราเนาะอันเนี้ยจูนได้ในอดีตเนี่ยสามารถตีไปหมุนมือไปด้วยหมุนมือคะใช่เราตีมือหนึ่งหมุนมือแล้วก็ตีมือซ้ายแล้วก็หมุนมือขวาอย่างที่ผมบอกว่าที่เวียนนาจะเป็นแบบนั้นก็คือตอนแรกกองทิมปานีเวียนิสพาวเคนเนี่ยมันจะเป็นทิมปานีที่เล่นบนสงครามอย่างที่เล่าให้ฟังคราวนี้ตอนสมัยก่อนเนี่ยโมซาร์ทก็แต่งซิมโฟนีนะก็มีทิมปานีสองใบสองเสียงสอนโดง่ายๆก็แค่จบคอร์ดให้หน่อยเป็นเคเดนซ์เสร็จแล้วเบโธเฟนยุคแรกๆก็มา2ใบเหมือนกันเบอร์5อย่างเงี้ยสอนโดนี่เจอทางเพลงเลยใช่มั้ยครับก็5ก็ไอ้ที่ดังๆหน่อยปั๊มๆๆๆนี่ฮะปั๊มๆๆๆพามนี่เราก็ปั๊มๆๆๆพามก็ตีกองใหญ่ไอ้ตีทิมปานี2ใบเนี่ยหรือตุ้งๆๆตุ้ง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 ๆมีแค่นี้เหมือนกันหลังๆใช้คำว่าคอมโพเซอร์มีความแอดวานซ์ขึ้นเปลี่ยนเสียงนักดนตรีเริ่มร้องไห้ครับช่วงนั้นไม่รู้จะทำยังไงดีเพิ่มกลองแล้วมันไปถึงยุคที่กลองทิมปานี12ใบรอบตัวเลย12ใบเหรอคะอยากได้12เสียงทิมปานีมันก็ใบใหญ่มากเลยนะคะใบใหญ่ๆถ้าไปแบบเซิร์ช Google ก็ได้นะครับอาจารย์กูของเราเนี่ยเขาจะมีรูปทิมปานีที่รอบตัวอยู่รอบตัวเลยตีบนอากาศตีบนอะไรเหมือนนักกองชุดที่ปัจจุบันตีกองเยอะๆแล้วมันขัดลูกหูลูกตาเวลาดูออเคสตราไอ้คนๆเนี้ยก็กิ้งไปกิ้งมาวิ่งไปวิ่งมาอยู่นั่นแหละก็เลยมีคนสร้างระบบการไขหนังที่มือขึ้นด้วยที่ไขอันเดียวพอเราหมุนขึ้นหนังก็จะตึงขึ้นเหมือนน็อตมันขันให้ตึงขึ้นก็ขันไปตีไปก็ขันไปมันก็จะสูงขึ้นต่ำลงแล้วแต่อ๋อคือถ้ายิ่งตึงนี่คือโน้ตจะยิ่งสูงขึ้นถูกต้องสุดท้ายพอทำอย่างนั้นแล้วไม่ทันต้องใช้มือซ้ายมือเดียวมือขวาหมุนตีไม่ทันตีรัวๆไม่ได้รัวไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ตีไม่ทันก็เลยมีคนคิดเป็นชาวอเมริกันนะฮะก็ช่วงนั้นทิมปานียี่ห้อลูดวิกเนี่ยกำลังดังนะฮะไอ้เจ้านี้แหละสร้างpaddle ทิมปานีคือใช้เท้าเหยียบค่ะก็แทนที่จะไปหมุนที่มือใช้เท้าเหยียบซะเลยคราวนี้มันก็เหมือนคันเร่งรถเลยครับเหยียบขึ้นหนังก็สูงขึ้นเหมือนเร็วขึ้นพอเหยียบลงเครื่องก็ช้าลงคราวนี้ไอ้12ใบนั้นก็มาอยู่ในไม่เกิน5ใบซึ่งปัจจุบันก็คือใช้ระบบนั้นเลยก็คือสบายขึ้นมากๆคราวนี้ไอ้ทิมปานีก็ไปอยู่ใน pitch percussion แล้วถ้าผมนิยามว่าเป็น2แบบเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนจะรู้จัก Unpitched Percussion หมดพวกกองชุดเนี่ยโหดังมากไม่ว่ามีทุกวงค่ะ Body Slam Body Slam ต้องมาค่ะกองชุดที่ชัดต้องลอยมาเลย อย่างเงี้ยคือเราก็จะเห็นในบ้านเรากองชุดหรือกองลูกเสือก็เป็น Unpitched Percussion เหมือนกันกองลูกเสือนี่คือแบบกองกีฬาสีกองกีฬาสีถูกต้องตุ่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 งนี่ใช่เลยแต่จริงๆมันถ้ามองในด้านคลาสสิกคือมันมีพิชของมันอยู่นะแต่เราแบ่งให้มันง่ายขึ้นคราวนี้ฉาบเป็นกลองไหมใช่ฉาบค่ะเป็นเพอร์คัชชันเหมือนกันเพราะเป็นอะไรก็ตามที่กระทบ
แปลว่าเครื่องเพอร์คัชชันนิยามหลักๆคือเครื่องกระทบคนน่ะจะถามผมเสมอเลยว่าเปียโนทำไมเป็นเครื่องเพอร์คัชชันล่ะอาจารย์อ๋อใช่เปียโนก็อยู่ในกลุ่มเพอร์คัชชันแปลกไหมข้างในมันเป็นเหมือนขิมบ้านเราค่ะมันมีเส้นของมันพร้อมค้อน1อันเวลาเรากดลิ่มนึงไอ้ค้อนเนี่ยมันไปตีกระสายถึงจะเกิดเสียงก็คือการกระทบนั่นเองกระทบกันนั่นเองก็เลยมาอยู่ด้วยกันหมดฮาร์ปอะไรเงี้ยก็เป็นเพอร์คัชชันฮาร์ปที่เป็นพินเนี่ยหรอใช่เอาแต่ฮาร์ปคือแบบว่าดีดใช่นิ้วไปกระทบมันก็งงเหมือนกันอ้าวจริงๆหลักๆคือมันมีซาวด์บอร์ดมันมีการใช้ฟิงเกอร์ลิงหลายแบบนั่นเองแล้วมีการตีด้วยในออเคสตราก็ถ้าจะไปอยู่กับเครื่องสตริงก็ไม่ได้มันไม่ได้แบบว่ามีไม่มีการสีนะเอางั้นไปอยู่กับเพอร์คัชชันเอาโอเคสำหรับเราชาวเพอร์คัชชันเราก็รู้สึกว่าอะไรเข้ามาเรารับหมดครับเราเยอะอยู่แล้วพวกเยอะเป็นเพื่อนได้หมดทุกคนก็จะแบ่งเป็น2อย่างแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยที่ฮิตกันเลยก็พวกพิชเพอร์คัชชันนะฮะมันก็จะจำเป็นต้องใช้ในการเรียนการสอนเพราะว่ากลองชุดเกิดมานานแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็พวกกลองอันพิชต่างๆเนี่ยมันสามารถเล่นได้เองปัจจุบันเริ่มเยอะมากขึ้นแล้วมันก็เป็นที่รู้จักกันจนเรียกได้ว่าpop music jazz หรือว่าเพลง rock เนี่ยเล่นแล้วทุกคนรู้จักเพราะฉะนั้น pitch percussion ที่มันเกิดมาทีหลังเนี่ยเลยยังอยู่ในช่วงของการ develop ก็ยังพัฒนากันอยู่เยอะอย่างไซโลโฟนเนี่ยทุกคนรู้จักแน่นอนระนาดบ้านเราที่เขาเรียกไทยไซโลโฟนเพราะฉะนั้นไซโลโฟนก็มีเยอะในออเคสตราด้วยนะก็มีไซโลโฟนเป็นระนาดฝรั่งอย่างนึงนะครับมีมาริมบ้าก็คือไซโลโฟนตัวใหญ่ขึ้น2เท่าตัวหนึ่งก็2เมตร70 2เมตร70โอ้ยาวมากยาวสุดแล้วก็มีไวเบอร์โฟนเป็นแบบเดียวกันเลยแต่ทำด้วยเหล็กคือเครื่องพวกนี้เป็นเครื่องที่เราใช้ในการเรียนการสอนค่ะสิ่งหนึ่งที่มันจำเป็นที่สุดเลยก็คือถ้าคนตีกลองแล้วไม่มีความเป็นเมโลดิกเลยไม่รู้เรื่องเฟรซซิ่งของดนตรีหรือว่าไม่รู้เรื่องประโยคของเพลงเลยก็จะตีไปเรื่อยๆโดยแบบไม่มีความหมายก็ตีดังตีเป็นริทึมอย่างเดียวโดยไม่รู้จักเซนเทนส์ของดนตรีเพราะฉะนั้นเนี่ยแทบจะทุกมหาวิทยาลัยในโลกนี้เลยก็เลยต้องจัดการเรียนการสอนเครื่องพิชเพอร์คัชชันขึ้นมาเพื่อให้คนรุ่นหลังเข้าใจในดนตรีมากขึ้นคราวนี้ท้ายรายการตรงเนี้ยในช่วงนี้เดี๋ยวจะมีเพลงของนักดนตรีชื่อเอเวอร์ลินเกรนนี่ค่ะเขาจะเล่นไซโลโฟนเล่นมาริมบ้าเล่นไวเบอร์โฟนเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังอันนี้เนี่ยท่านอาจารย์เอเวอร์ลินเกรนนี่เนี่ยเป็นที่รู้จักกันผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่รู้ว่ามุกรู้จักหรือเปล่าเป็นคนที่หูหนวกหรอคะใช่เขาเคยออกหนังเป็นกึ่งสารคดีเรื่อง Touch the SoundTouch the Soundเดี๋ยวไปหาดูท่านผู้ฟังลองหาชมได้เช่นกันค่ะคือท่านอาจารย์คนนี้หูตึงตอนแรกคิดว่าหูหนวกหรือเปล่าคือท่านไม่ได้ยินเลยได้ยินน้อยๆท่านพูดในให้สัมภาษณ์ว่าท่านได้ยินการสั่นสะเทือนแล้วเป็นคนสกอตแลนด์นะฮะก็คนนี้ดังมากถ้าทุกคนที่เล่นเพอร์คัชชันจริงๆหรือเรียนจะรู้จักคนนี้หมดท่านไม่สามารถเล่นเครื่องอื่นได้อะนอกจากกลองพอแกรัวกลองใหญ่แกก็จะได้ยินพอตีทิมบานีแกก็จะได้ยินพิชนั้นจากการสั่นสะเทือนทำให้อาจารย์คนนี้เป็นอาจารย์ที่ได้แกรมมี่อวอร์ดด้วยซ้ำเขาจะมีเพลงชาดาสเนี่ยของมอนตินะจะเป็นเพลงไวโอลินจริงๆแล้วอาจารย์แกก็เอามาเล่นบนมาริมบ้าแล้วท่อนช้าแกก็ใช้ไวเบอร์โฟนเล่น อย่างเงี้ยแล้วอีกเพลงหนึ่งก็เป็นเพลงไซโลโฟนโซโล่นะฮะก็จะเป็นเพลงจังหวะแล็กไทม์ค่ะงั้นเราฟังเพลงเป็นของมาริมบ้าก่อนใช่แล้วก็ต่อด้วยแล็กไทม์ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเพลงแล็กไทม์เนี่ยดังมากๆจังหวะแล็กไทม์นี่คือจะมาก่อนสวิงแจ๊สแล้วสมัยก่อนจะใช้ไซโลโฟนเล่นอยู่แล้วซึ่งปัจจุบันเพลงแจ๊สจะใช้ไวเบอร์โฟนเล่นเยอะมากเหมือนกันงั้นเราลองไปฟังกันดูเลยค่ะ Gen Z and Classical Music ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการ Gen Z and Classical Musicกับมุกณฐาคุณขจร
และแขกรับเชิญพิเศษนักเพอร์คัชชันแห่งวง Royal Bangkok Symphony Orchestra พี่แบงค์ธนาสิทธิ์สิริพานิชวัฒนาค่ะค่ะเมื่อสักครู่เพลงที่จบไปก็เป็นเพลงที่ใช้ที่ว่าเป็นระนาดฝรั่งใช่ค่ะเป็นเพลงที่มีระนาดฝรั่งทั้ง3ชนิดเลยเครื่องที่ใช้เยอะๆก็คือเป็นมาริมบ้าเนี่ยจะมีช่วงเสียงถึง5ออกเต็ปเลยในปัจจุบันสมัยก่อนเนี่ยอย่างไซโลโฟนเนี่ยจะเป็นมาริมบ้าตัวเล็กก็ได้มันจะมีแค่3ออกเต็ปนะฮะแต่พอเป็นมาริมบ้าเนี่ยจะมีความยาวแบบ5ออกเต็ปเลยทีเดียวแล้วตัวเบสเนี่ยเรานึกถึงเสียงดับเบิลเบสได้เลยมันจะต่ำถึงตัวเดียวกับดับเบิลเบสเลยถ้ามองเป็นดนตรีไทยเนี่ยเราจะอาจจะมองเป็นระนาดทุ้มปัจจุบันจะเอามาใช้ในการเล่นโซโล่ได้เยอะใช้คำว่าฮอตฮิตเลยทุกคนต้องเล่นโซโล่ให้ได้อย่างผมเป็นนักทิมปานีหรืออย่างอาจารย์เผ่าพันธุ์อาจารย์หมูก็เป็นนักทิมปานีแต่เราต้องโซโล่มาริมบ้าได้ถ้าเราเล่นโซโล่มาริมบ้าหรือไวบราโฟนที่จะพูดต่อไปเนี่ยไม่ได้เนี่ยถือว่าไม่เชี่ยวชาญพอนักเปอร์คัสชันต้องทำได้ทุกอย่างนะใช่ครับแต่ไม่ใช่เป็ดนะต้องทำดีทุกอย่างด้วยขอขัดนิดนึงเมื่อกี้นี้พูดว่าออกเทฟเนี่ยเผื่อท่านผู้ฟังไม่เข้าใจอธิบายง่ายๆก็คือเหมือนกับว่าโดเรมีฟาซอลลาซีโดอันนี้คือ1ออกเทฟก็คือ1รอบของตัวโน้ตวนกลับมาใช่มันก็จะต่ำขึ้นไปเรื่อยๆต่ำสูงขึ้นมาเรื่อยๆทีละออกเทฟใช่ไหมค่ะก็มาริมบ้าเนี่ยเราจะใช้ไม่ใช่2ไม้ละเพราะเรา2ไม้อาจจะไม่พอเพราะมันใหญ่มากเราอาจจะต้องเล่นเบสเล่นอะไรอย่างนี้ก็มี4ไม้สมมตินะ4ไม้เราก็เล่นเบสไม้นอกสุดไม้ในสุดอะไรเงี้ยเล่นเมโลดี้แต่ปัจจุบันเนี่ยมีท่านอาจารย์ลูดวิกอัลเบิร์ตไม่รู้ไปถึงไหนแล้วก็เล่น8ไม้ซะเลย8ไม้ถือยังไงเหรอคะเรามีกันอยู่แค่5นิ้วคือเอาไม้4ไม้เสียบทุกระหว่างนิ้วเหรอคะถ้าคิดถึง Marvel ก็เป็น Wolverine นะอ๋อนึกภาพออกไหมก็เป็นก้ามปู4ท่านผู้ฟังลงแบมือนะคะแล้วก็นึกภาพว่ามีไม้มาเสียบระหว่างนิ้ว4ไม้พอเสียบเข้าไประหว่างนิ้วเนี่ยมันก็จะขยับได้น้อยคราวนี้ก็อยู่ที่ความสามารถของผู้แต่งเพลงและผู้เล่นละจะขยับไปขยับมาได้ไม่เยอะแต่ถ้าเป็น4ไม้ธรรมดานะครับคือใช้แค่มือละ2ไม้อันนี้จะขยับได้คราวนี้เนี่ยพอมันทำจากไม้ใช่ไหมพอริมมันใหญ่ขึ้นเป็นตัวเบสใช่ไหมครับมันจะตัวใหญ่ขึ้นมากๆเลยมันก็จำเป็นจะต้องให้เสียงที่นุ่มลึกเป็นเสียงเบสเหมือนเราฟังเสียงดับเบิลเบสใช่ไหมคราวนี้ถ้าเราใช้ไม้ระนาดแข็งเสียงมันก็จะแข็งไปหมดกระด้างก็แก้งก้องแก้งใช่ไหมครับเขาก็ทำไม้ที่มันนวมขึ้นมาเอาไหมพรมไม่รู้อันนี้มันไม่รู้เริ่มจากที่ไหนนะครับน่าจะเป็นที่เม็กซิโกเขาเอาไหมพรมมาพันพอไม่ได้ก็พันขึ้นอีกพันไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะนุ่มที่สุดเพลงเพอร์คัชชันมันก็เริ่มเยอะเนาะบางทีก็ต้องนุ่มบ้างบางทีก็ต้องแข็งบ้างมันก็เลยต้องใช้ไม้หลายๆแบบไม้มาริมบ้าไม้กลองต่างๆมีราคาแพงมากๆเพราะว่ามันมีหลายอย่างเวลาไปออกงานทีนึงก็นอกจากแบกมาริมบ้าเต็มคันรถแล้วเรายังแบกไม้ 2-3 ถุงอีกต้องแบบเรียกเป็นยังไงดีคะเป็นคู่หรือเปล่าคะใช่เป็นคู่นักเพอร์คัชชันคนหนึ่งที่ต้องมีสักกี่คู่คะเนี่ยโอ้โหถ้าเราเรียกกันแบบภาษาชาวบ้านคือภรรยาเครียด ขนาดนั้น คือแต่ละเพลงเราก็อยากจะซื้อมากขึ้นเราก็อยากเปลี่ยนอยากเอ้ยอันนี้เสียงดีกว่าอันนี้จริงๆคล้ายๆถ้าสมมติเครื่องเป่านะถ้ามองเป็นเครื่องบลาสเขาจะเปลี่ยนกำพรวดเรียกว่าอะไรดีเมาส์พีซกำพรวดเขาจะเปลี่ยนเมาส์พีซของเขาในเวลาที่เขาอยากจะเปลี่ยนเสียงของดนตรีบางอย่างนะฮะก็คล้ายๆกันเราก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามเพลงอย่างที่เราชอบกับอะคูสติกของห้องแต่ก็จะมีพวกบางประเภทรักในการสะสมนะอย่างผมเป็นต้นครับผมก็จะสะสมเฮ้ยอันนี้มันดีกว่าอันนี้งั้นแอบถามพี่แบงค์มีกี่คู่คะถ้านับตอนนี้ได้ก็มีผมว่าน่าจะมี200นิดๆเดี๋ยวนะคู่นะคะไม่ใช่อันใช่มี200กว่าคู่รวมไม้ทิมปานีไม้ทุกอย่างแล้วที่มีนะ200กว่าคู่ไม่อยากถามราคาเลยค่ะเดี๋ยวภรรยาพี่แบงค์ฟังอยู่เดี๋ยวภรรยาเครียดใช่
อันนี้เป็นเรื่องที่ทรมานมากสำหรับภรรยาผมเหมือนกันเพราะเขาจะถามว่าไม่เห็นใช้เลยก็ใช้ตามเพลงที่ใช้ครับเราก็จะเลือกสำหรับเพลงนี้สำหรับเพลงนี้คราวนี้ลืมพูดถึงไวเบอร์โฟนขึ้นไปเมื่อกี้กลับมาเราย้อนกลับมานิดนึงคราวนี้ไวเบอร์โฟนเนี่ยเป็นเครื่องที่เราอาจจะได้ยินกันในเวลาเราไปทานกาแฟเนอะในร้านดีๆหรือว่าร้านสวยๆเก๋ๆแล้วเขาเปิดเพลงแจ๊สมันจะมีเสียงระนาดฝรั่งที่เป็นเหล็กถ้านึกภาพออกเราก็จะนึกเสียงในหัวออกมันก็จะเป็นตุ้ดิ้งตึงติงตึงแต่ดิ้งติงติงพวกเนี้ยจะเป็นไวเบอร์โฟนเล่นซะเยอะซึ่งไวเบอร์โฟนเป็นน้องใหม่เลยล่าสุดเลยตัวนี้ล่าสุดเลยคือไฮบริดมาจากทุกอย่างไวเบอร์โฟนทำจากอะลอยหรือเหล็กนั่นเองเหมือนกรอกเกนสปิลก็เขาเอานำกรอกเกนสปิลตัวเล็กๆเนี่ยที่ทำจากเหล็กนะครับกับมาริมบ้าที่อยากได้เสียงยาวมากขึ้นมาผสมกันเป็นไวเบอร์โฟนซึ่งไอไวเบอร์โฟนเนี่ยนะฮะมันมีความเป็นกาเมลันด้วยเพราะคนออกแบบนึกภาพกองกาเมลันที่อินโดนีเซียเป็นกาเมลันเหมือนเป็นระนาดของอินโดที่แบบว่าตีแล้วมันใช้ค้อนตีลากยาวๆใช่ไหมแล้วก็รอไปเลยรอไปชั่วโมงหนึ่งบางตัวยาวๆมากๆนี่รอไปก็ไม่สิ้นสุดก็ต้องหาเขาจะใช้ผ้ากับมือมาอุดใช่ไหมคราวนี้ไวเบอร์โฟนก็เป็นอย่างนั้นเลยครับแต่ริมเล็กๆแล้วมีแพดเดิลที่เหยียบที่เหยียบเปียโนใช่ไหมคะใช่เหมือนเปียโนเลยคือพอเราเหยียบก็ยาวพอเราปล่อยก็สั้นดีอันนี้ดูง่ายกว่าเออใช่อันนี้ไม่ต้องรัวละสบายใช่ค่ะสบายนักดนตรีแจ๊สส่วนใหญ่เช่นนักดนตรีแจ๊สที่ฟังเพลงของอาจารย์ชิโกเลียนะครับหรือว่าแกรี่เบอร์ตันหรือว่าวิลอะไรเงี้ยครับคือจะมีเขาเรียกว่าอะไรสำหรับไวเบอร์โฟนเนี่ยจะมีคนรู้จักเยอะขึ้นเยอะละค่ะค่อนข้างป๊อปปูล่าในสายแจ๊สมากๆแล้วป๊อปแจ๊สเนี่ยฟังง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยไวเบอร์โฟนนี่เป็นหนึ่งเครื่องดนตรีที่ฮอตฮิตมาทีหลังแต่ดังกว่าใช่เรียกได้ว่าเขาเรียกอะไรมาทีหลังแล้วแซงทุกคนเลยนะฮะโถแล้วก็เครื่องเล็กด้วยพกพาสะดวกแล้วเหลืออีกเครื่องนึง Glockenspiel ใช่ไหมไอ้ Glockenspiel เนี่ยจริงๆมันคือเบลคนเยอรมันเนี่ยเขามองเป็นระฆังอันเล็กๆใช่ Glockenspiel ตรงตัวเลยใช่ความหมายก็คือเป็น Glocken นะเป็นระฆังเหมือนระฆังเล็กๆบ้านเราแหละแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นระฆังที่เขาเอามาวางเรียงกันเป็นตัวโน้ตแล้วก็ตีอย่างที่แขวนนั่นแหละก็จะปิ้งปังกิ้งกิ้งเพลาะๆแต่ว่ามันตียากหรือเกินอ้าวเหรอคะเขาก็เลยเอาเหล็ก stainless steel เนี่ยมาตัดแล้วก็จูนก็จะเป็นริมเล็กๆเสียงก็จะใสๆไอ้เครื่องดนตรีชนิดนี้เนี่ยใช้เล่นออเคสตราเยอะที่สุดแล้วในบรรดาที่ผ่านมาที่พูดถึงทั้งหมดมีไซโลโฟนแต่ว่าก็เกนสปิลเล่นเยอะกว่าเยอะสิ่งน่ารักน่ารักกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเหมือนกล่องเพลงเมื่อกี้นี้เกริ่นมาแล้วการเล่นในวงออเคสตราหุยอันนี้นี่อยากสงสัยมานานแล้วค่ะคือมุกด้วยความที่มุกเป่าโอโบมุกนั่งอยู่ข้างหน้าไอเราเนี่ยนะโอ้โหเป่าเยอะแยะไปหมดเลยตลอดเลยไม่หยุดเหนื่อยมากหันไปข้างหลังทีไรนี่นักเปอร์คัสชันนั่งหลับสบายเลยค่ะระหว่างซ้อมอ่ะโอ้ยสบายแล้วก็ตีอยู่ไม่กี่โน้ตเองใช่แล้วอันนี้เป็นที่โจทย์จันกันเลยคือแบบว่าอยู่ต่างประเทศหรือประเทศไทยก็จะมีคนถามคำนี้จนมีคอนดักเตอร์หรือว่าคนดูแลวงอะนะหลายๆวงในต่างประเทศเขาแบบแซวกันในหนังสือพิมพ์สมัยก่อนหรือว่า Facebook ยังเห็นอยู่เลยถ้านั่งเซิร์ชนะครับจะมีเหมือนไวโอลินเล่น 1,000 โน้ต 1,000 โน้ตก็จะได้เงินสมมุตินะครับ 1,000 โน้ตอาจจะได้เงิน 3,000 บาทหมดงานนึงอาจจะเล่น 20,000-30,000 อาจจะถึงล้านโน้ตได้เนี่ยก็อาจจะได้หมื่นกว่าบาทแต่นักเพอร์คัสชันเราอาจจะตีแค่3ทีจากทั้งเพลงใช่สมมุติว่า 30,000 เท่ากันเราก็จะนับครั้งที่1 10,000 บาทเรียบร้อยครั้งที่2ตุ่มอีก 10,000 บาทว่าสุดท้ายอีกตุ่มนึงแล้วก็จะได้อีก 10,000 บาทสุดยอดใช่แต่อันนั้นเป็นคำแซวเฉยๆก็ตลกๆนะครับ
จริงๆแล้วสำหรับนักเพอร์คัชชันเนี่ยใช้คำว่าการเล่นตัวหยุดมันเป็นปัญหาของพวกเราตัวหยุดเหรอคะใช่เพราะว่าหยุดทั้งเพลงเลยเนี่ยแปลว่าคุณจะต้องจำสกอร์ได้หมดคุณจะต้องศึกษามาอย่างเพลง New World Symphony ของ The World Sharp นะทั้งเพลงเลยตั้งแต่แรกจนจบเลยนะฮะมีฉาบทีเดียวทีเดียวเหรอคะทีเดียวและทีเดียวนั้นเนี่ยเป็นฉาบที่เสียงยาวและ 3P 3P คือเบามากๆเบามากเบาจนคนฟังต้องได้ยินเสียงกระซิบของฉาบแล้วก็ขึ้นมาพร้อมกับเครื่องสายพอดีแล้วไอ้ตัวเนี้ยมันยากมากครับเพราะว่าเรานั่งอยู่ในเพลงประมาณ15นาทีแล้วมือมันก็จะสั่นกับแอร์หนาวๆนะแล้วฉาบเนี่ยจะมีน้ำหนักประมาณ7กิโลถึง8กิโลแล้วก็มีความหนาค่อนข้างหนาแล้วเราหยิบฉาบนั้นขึ้นมาแล้วเราต้องตีเบาที่สุดที่ทำได้ส่วนใหญ่เนี่ยฉาบตัวเนี้ยจะตีพลาดโน้ตเดียวก็พลาดนะคะโน้ตเดียวตัวนี้จะพลาดแล้วก็หลายๆคนจะถูกเปลี่ยนหรอคะเออแบบไม่โอเคเลยเราเปลี่ยนคนได้ไหมถ้าพูดกันตรงๆคือนักเพอร์คัชชันเนี่ยเราเล่นโน้ตน้อยแต่ทุกโน้ตเราได้ยินคนฟังจะได้ยินหมดเพราะฉะนั้นมันจะเสี่ยงต่ออาชีพเราสูงครับเนียนไม่ได้เลยจะเนียนไม่ได้เราทุกคนถือเป็นโซโล่หมดนั่นเองถ้าตั้งแต่เรียนแล้วอาจารย์ทุกคนบอกเราคือโซโล่เพอร์คัชชันทุกคนทิมปานีก็เป็นโซโล่ทิมปานีทุกคนเพราะฉะนั้นเล่นทีเดียวต้องตรงเพราะมันคือกระทบเนี่ยเราเนียนไม่ได้ทุกอาชีพมีความเสี่ยงนะฮะก็เสี่ยงมากก็ได้เงินมากคล้ายๆผมเคยถามเพื่อนผมที่เป็นนักบินทำไมนักบินก็ไม่ได้ทำอะไรขึ้นไปบนเครื่องบินแล้วกดสวิตช์แล้วให้คนช่วยกันคุมเดี๋ยวมันก็ไปถึงแล้วทำไมได้เงินเยอะกว่าคนอื่นเขาก็จะตอบว่าถ้าเครื่องบินตกเนี่ยคนที่จะโดนเบลมมากที่สุดคือเขาเออนักบินจะต้องได้เงินเยอะกว่าความเสี่ยงสูงความเสี่ยงสูงกว่านั่นเองเพราะฉะนั้นนักทิมปานีหรือนักเพอร์คัชชันเล่นน้อยแต่ต้องจำสกอร์ให้ได้แทบจะทั้งหมดเลยค่ะเออแล้วเราเสียงดังด้วย ใช่เคยได้ยินมาว่าหลายๆวงออเคสตราในโลกเนี่ย3เครื่องดนตรีที่ได้เงินเดือนเยอะที่สุดคือโอโบทรัมเป็ดแล้วก็ทิมปานีทิมปานีถูกต้องต้องมี คืออันนี้พูดถึงเรื่องทิมปานีได้เลยเพราะทิมปานีเรามานานละตั้งแต่ปี18อ่ะเนาะช่วงยุค18เนี่ยเราเริ่มมีทิมปานีจริงจังมากๆก็ทิมปานีเนี่ยเราให้หน้าที่หลักคือเราเป็นหัวใจของวงสมมติในท่อนต่างๆทำนองเพลงต่างๆเนี่ยที่กำลังไหลลื่นเลยอาจจะไม่มีจังหวะชัดเจนก็ตามแต่เมื่อถึงจุดที่คอนดักเตอร์ต้องการให้สีวงเปลี่ยนหรือเกิดริทึมขึ้นเขาจะสื่อสารกับนักทิมปานีแล้วพอลงมาโชะหนึ่งก็เกิดริทึมเลยทันทีวงมันไปโดยไม่มีเพอร์คัชชันไม่ได้เนาะไม่ได้เลยมันไม่คอมพลีทขาดสีสันมากมากเป็นการเป็นว่าถือเป็นเครื่องที่สำคัญมากใช่ไม่งั้นก็จืดคนหนึ่งก็ต้องเห็นแบบวิ่งไปวิ่งมาด้วยใช่ไหมคะบางเพลงเราเล่นหลายเครื่องเราคือเครื่องปรุงนั่นเองฉาบมาทีนึงเราก็เหมือนน้ำปลานะทีหนึ่งอ่ะทิมปานีมาทีหนึ่งอันนี้เราอาจจะเป็นพริกน้ำส้มได้คือเราเครื่องปรุงให้เต็มอีกเรื่องหนึ่งค่ะสงสัยมากที่พี่บอกว่ามาริมบ้าขนาด 2.7 เมตรใช่ไหมคะใช่ที่เมื่อสักครู่บอกเวลาขนไปไหนมาไหนนี่ทำยังไงเหรอคะโอ้โหคือมักจะเห็นว่านักเพอร์คัชชันเนี่ยจะมาก่อนชาวบ้านเขาเสมอเลยในวงต้องไปเช้ากว่ากับช้ากว่าเพราะว่าขนของชีวิตตรงนี้ดูลำบากมากเลยใช่ไหมคะใช่อย่างที่บอกนะตั้งแต่เกิดมาแล้วก็ขนของมาตั้งแต่ที่บ้านทำงานนะฮะก็ใช้คำว่าถ้าเกิดใหม่ได้เราอยากไปเล่นปิโกโลหรือโอโบเหมือนกันจะได้เล็กลงอันนี้ไออย่างทิมปานีหรืออะไรเราต้องไปเตรียมหนังเพื่อจูนนิ่งใช่ไหมฮะแต่อย่างมาริมบ้าเนี่ยเราต้องถอดทุกอย่างปัจสมัยก่อนเนี่ยมาริมบ้ามันจะเป็นตัวเดียวเลยต้องเอาขึ้นรถบรรทุกเท่านั้น มันลำบากแต่เดี๋ยวนี้มาริมบ้ามันถอดชิ้นได้มันเหมือนระนาดปะคะที่แบบว่าเป็นออกมาแล้วก็ม้วนม้วนใช่แล้วก็เอาขีระนาดออกเหมือนระนาดเลยแล้วก็ม้วนใส่ถุงค่ะแล้วที่เหลือเนี่ยก็เหมือนรางเดี๋ยวนี้รางบ้านเราระนาดไทยก็แกะได้พับได้อ้าวเหรอคะ
ทำแบบเดียวกันเลยก็คือแกะพับแต่มัน 2.7 เมตรมันเลยใช้เวลานานหนักด้วยใช่ไหมแล้วก็หนักด้วยมุกรู้แล้วค่ะทำไมได้เงินเดือนเยอะตีน้อยแต่ขนเยอะขนเยอะแล้วพอเล่นเสร็จเก็บเดี๋ยวนะคะสมมติว่าขนจากที่หนึ่งแปลว่าต้องถอดใช่แล้วก็ขนไม่ถึงเสร็จต่อส่วนใหญ่อ่ะเราจะใช้จนถึงวันแสดงเลยแล้วค่อยเก็บทีเดียวต้องถอดใส่ใช่นักดนตรีต่างชาติที่เป็นแบบโปรเฟชชั่นอลจริงๆเขาจะมีคนรับจ้างทำด้านนี้เลยโอ้ใช่เหมือนกองชุดเหมือนกันก็จะมีเขาเรียกว่านักเซตอัพเขาทำหน้าที่นี้พอเล่นเสร็จเดี๋ยวเขาเก็บเองคือมืออาชีพมาก10นาทีเสร็จการเก็บรักษาสำคัญมากเพราะเครื่องดนตรีราคาแพงมากๆทิมปานีก็ล้านหนึ่งสมมตินะครับล้านหนึ่งนี่คือทั้งเซตโอ้โหตกใจนึกว่าลูกละล้านโดยประมาณนะฮะก็อย่างมาริมบ้าก็มี 4-5 แสนขึ้นไปอาจจะบางตัวเป็นล้านเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลรักษามันสำคัญมากอย่างมุกเล่นโอโบเนี่ยไม้มันจะเปราะบางเนาะเซนซิทีฟกับอากาศนี่โหประเทศไทยนี่สุดยอดเลยใช่เรียกได้ว่าเอาออกมาข้างนอกห้องแอร์ตีอาจจะแตกเลยก็ได้ตัวนั้นใช่บางทีเราก็ต้องเอาเข้ามาในห้องแอร์ก่อนรอให้อากาศเซตตัวนะมันก็มีความยากเย็นแต่เชื่อว่าปัจจุบันเนี่ยมีคนรักเสียงของมันมากแบบมีแต่คนรักที่จะเล่นมันเพราะฉะนั้นมีคนดูแลเยอะพูดคุยกันมาพอสมควรก่อนจากกันพี่แบงค์มีอีกหนึ่งบทเพลงมาฝากเป็นเพลงที่พี่แบงค์เล่นเองด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็อันนี้เป็นเพลงคอนแชร์โต for Marimba นะครับชื่อ The Universe นะฮะเป็นของอาจารย์ลุดวิกอัลเบิร์ตเป็นผู้ประพันธ์คราวนี้ตัวผมเองได้มีโอกาสในการร่วมอัดเพลงนี้ด้วยที่เบลเยียมนะฮะกับวงโปแลนด์แล้วก็จะกำลังจะมีเพลงเนี้ยเวอร์ชันที่คนไทยเล่นที่เกษตรศาสตร์นะครับวินซิมโฟนีมีน้องมุกเล่นโซโล่ด้วยใช่ค่ะอันนี้ก็กำลังจะวางขายที่เบลเยียมเร็วๆนี้เหมือนกันอ๋อค่ะครับในท่อนนี้คือท่อน The Silent in the Space นะฮะก็จะเป็นท่อนเพลาะๆความเยี่ยมในโอกาสใช่ให้ดูให้ฟังเสียงมาริมบ้ากับที่เล่นโซโล่หน้าวงเพราะเราคิดว่าเพอร์คัชชั่นจะเล่นหลังวงเสมอคราวนี้เรามาเล่นหน้าวงบ้างเป็นยังไงได้เป็นตัวเอกของบทเพลงที่ท่านผู้ฟังได้ฟังกันค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่แบงค์มากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยสนุกมากเลยค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกณัฐาคนขจรและผมแบงค์ธนสิทธิ์ศิริพานิชวัฒนาครับเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับGen Z and Classical Music